สั่งง่ายส่งถึงที่เหมือนมี 7-Eleven ในมือคุณ 7 Delivery นักวิทยาศาสตร์นะคะได้มีการเลื่อนเวลาของวันสิ้นโลกให้เร็วขึ้น10วินาทีด้วยกันค่ะโดยเหตุผลสำคัญที่ทำให้โลกนั้นมีความเสี่ยงก็คือภัยคุกคามจากความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่อาจจะยกระดับไปสู่ภัยนิวเคลียร์รวมไปถึงภัยคุกคามจากสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหรือว่า climate change นั่นเองค่ะโดยข้อมูลครั้งนี้นะคะได้รับการเปิดเผยจากทางสมาชิกคณะกรรมการวิทยาศาสตร์และความมั่นคงของจดหมายข่าวนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์หรือว่า BAS ซึ่งดูแลนาฬิกาบอกหายนะวันสิ้นโลกหรือว่า Doomsday Clock ได้มีการปรับเวลาใหม่เอาไว้ที่90วินาทีก่อนเที่ยงคืนซึ่งก็เป็นสัญญาณถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นต่อการเอาชีวิตรอดของมวลมนุษยชาติจากเงาของนิวเคลียร์อันเนื่องมาจากวิกฤตความขัดแย้งในยูเครนรวมไปถึงวิกฤตด้านสภาพอากาศที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นซึ่งเวลาดังกล่าวก็เป็นชั่วโมงสมมุติฐานที่ว่าจะเกิดสงครามอาร์มาเกดดอนหรือสงครามวันสิ้นโลกตามคำพยากรณ์ในคัมภีร์ไบเบิลก็เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการประเมินของบรรดาผู้เชี่ยวชาญที่ว่าขณะนี้มนุษย์กำลังเผชิญกับภัยคุกคามที่ร้ายแรงอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนาฬิกาวันสิ้นโลกปี2566ถูกปรับมาอยู่ที่90วินาทีก่อนถึงเวลาเที่ยงคืนซึ่งก็หมายความว่าเวลาที่ปรับขึ้นใหม่เข้าใกล้วันสิ้นโลกเร็วกว่าปีที่ผ่านมา10วินาทีโดยตลอดระยะเวลากว่า70ปีองค์กรนี้ได้ประเมินภัยคุกคามที่เกิดขึ้นจริงและยังคงเกิดอยู่ในปัจจุบันตั้งแต่ภาวะโลกร้อนไปจนถึงแนวโน้มที่จะเกิดกับสงครามนิวเคลียร์ดร.ราเชลบอนสันซึ่งเป็นประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ BAS เปิดเผยว่าองค์กรได้ทำการประเมินนาฬิกาวันสิ้นโลกเพื่อวิเคราะห์ว่าสถานการณ์ของมนุษย์นั้นอยู่ณจุดใดมีความปลอดภัยหรือไม่หรือว่ามีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นหรือไม่และการที่เราปรับนาฬิกาให้เข้าใกล้เวลาเที่ยงคืนมากขึ้นนั้นก็ถือเป็นการส่งสารเตือนว่าสถานการณ์ในขณะนี้กำลังกลายเป็นเรื่องเร่งด่วนมากขึ้นบรรดาผู้เชี่ยวชาญได้ย้ำว่าภัยคุกคามด้านนิวเคลียร์ถือเป็นการซ้ำเติมภัยพิบัติที่โลกกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ซึ่งก็คือโรคโควิด-19 ที่ยังคงแพร่ระบาดไปทั่วโลกองค์กร BAS ค่ะก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2488โดยทางด้านของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นักฟิสิกส์เจ้าของรางวัลโนเบลรวมทั้งนักวิทยาศาสตร์อีกหลายคนที่ทำงานในโครงการแมนฮัตตันโปรเจกต์ซึ่งก็สร้างระเบิดปรมาณูเป็นครั้งแรกโดยเข็มนาฬิกาวันสิ้นโลกเคลื่อนตัวครั้งแรกเมื่อปี2490ส่วนอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวค่ะทางองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติของสหรัฐหรือว่านาซาเปิดเผยว่านาซากำลังสร้างจรวดพลังงานความร้อนนิวเคลียร์ที่สามารถส่งมนุษย์อวกาศไปยังดาวอังคารโดยใช้เวลาเดินทางเร็วขึ้นกว่ายานอวกาศในปัจจุบันที่ต้องใช้เวลาเดินทางถึง7เดือนถึงจะไปถึงดาวเคราะห์สีแดงดวงนี้โดยนาซาได้ร่วมกันกับทางสำนักงานโครงการวิจัยขั้นสูงด้านกลาโหมซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงกลาโหมของสหรัฐโดยจะมีการทดสอบจรวดดราโคในปี2027หรือว่าอีก4ปีข้างหน้าจรวดเครื่องยนต์พลังความร้อนนิวเคลียร์ค่ะอาศัยความร้อนจากเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชั่นมาทำความร้อนแล้วก็พ่นออกไปจากจรวดด้วยความเร็วสูงเพื่อที่จะผลักดันยานไปข้างหน้าโดยจรวดเครื่องยนต์พลังงานความร้อนนิวเคลียร์ในอัตราส่วนของแรงขับต่อน้ำหนักสูงกว่าแรงขับด้วยเครื่องยนต์ไฟฟ้าถึงประมาณ 10,000 เท่าแล้วก็สูงกว่าแรงขับจากปฏิกิริยาเคมีประมาณ 2-5 เท่าค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ